แมทพิรณีตัดไม่ขาดคุณปู่ไพวงศ์โผล่กลางไอจีแม้มีข่าวสงกรานต์และหมายเรียกได้ว่าขณะนี้โดนจับตามองอยู่ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตแฟนหนุ่มของแมทพิรณีคงไทยที่มีข่าวลือว่ากำลังคบหาอยู่กับสาวหน้าหมวยไมค์ณภัสสิหลังจากที่มีการจับภาพของทั้งคู่อยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าไปส่องใน IG ของสงกรานต์เตชะนรงค์และไมค์ณภัสสิเจอภาพของทั้งคู่ที่ดูยังไงก็เป็นสถานที่เดียวกันหรือนี่จะเป็นสาเหตุต้นเหตุของข่าวลือที่พากันเข้าบ้านหรือไม่ซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าแมทพิรณีตัดไม่ขาดคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์โผล่กลาง IG แม้มีข่าวสงกรานต์พาสาวใหม่เข้าบ้านแล้วโดยแมทพิรณีได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ล่าสุดของคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ที่ได้มีการโพสต์ถึงหลานสาวน้องปีใหม่อีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่แมทพิรณีนั้นยังรักและเคารพคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ดังเดิม